ดีเจเพชรว่าไงหลังถูกถามนิวเคลียร์เปิดตัวคบทายาทหมื่นล้านแกรนด์โอเพนนิ่งรับวาเลนไทน์กันไปเลยจ้ากับความรักครั้งใหม่ของนักแสดงสาวลูกหนึ่งนิวเคลียร์หันษากับบ๊อบบี้ศิรพีทายาทหมื่นล้านอาณาจักรแกรนด์โฮมล่าสุดในรายการทัวร์มาลงดีเจเพชรวิเชียรอดีตคนรักเก่าของนิวเคลียร์ก็ได้มีการตอบคำถามนี้หลังจากที่แจ็คแฟนฉันพิธีกรร่วมรายการได้เปิดประเด็นขึ้นมาด้านดีเจเพชรบอกว่าทั้งคู่กว่าจะเปิดตัวคบกันน่าจะคุยกันหลายเดือนแล้วถามว่าคนนี้ผ่านไหมผมไม่สามารถไปตัดสินใจแทนใครได้แต่ในสายตาตนเขาก็ดูเป็นคนดีกับลูกชายน้องไทก้าก็ดูสนิทเข้ากันได้ดีแถมช่วงวันเกิดที่ผ่านมาเขาก็มาด้วยกันกับนิวเคลียร์ถ้าในอนาคตนิวเคลียร์จะแต่งงานอีกครั้งตนก็ยินดีหมอดูเคยทักนิวเคลียร์ว่าจะได้แต่งงาน2ครั้งตอนนั้นก็งงๆว่าเราเพิ่งแต่งงานกันได้2ปีแต่ยังไงก็อวยพรขอให้รักกันนานๆไม่ต้องมีเรื่องราวทะเลาะเบาะแว้งกันขอให้ราบรื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้